รู้สวัสดิ์ครับตอนเช้าตอนนี้จะไปบาเซครับไปแบบตั้งใจไปหาเพื่อนครับแต่ว่ามึงหลอกกูไอ้ดับเหี้ยจองรถแล้วครับก็เลยต้องนั่งรถมานี่พัก15นาทีครับ9โมงกว่าจะถึงบาเซโลน่าครับไอ้ดับมึงหลอกกูครับมาถึงแล้วครับหัวลำโพงของบาร์เซโลน่าครับจะไปไหนต่อไปดูกันนะครับถึงแล้วครับจุดแรกคือประตูไส้นะครับประตูไส้ก็มีอยู่ทุกที่ทั่วเมืองนะครับของสเปนอันนี้ก็ด้านหลังก็คือประตูชัยของบาร์เซโลน่านะครับผมก็เป็นประตูชัยที่สีส้มนะครับผมด้านนี้อาจจะย้อนแสงสักหน่อยไปดูอีกด้านหนึ่งครับคนมาต้อนรับผมด้วยครับปล่อยกระดาษให้มันแบบโกปกเมืองเล่นอันนี้ก็หลังจากประตูชัยก็เป็นทางเดินตรงไปถึงสวนสาธารณะครับด้านข้างก็จะมีต้นปาล์มนะครับผมดูด้านนี้กันดีกว่าชัดเจนนะครับผมด้านหลังครับโดนเพื่อนหลอกมาบาเซครับผมเพื่อนผมชื่อประดับครับผมก็บอกจะมากับเมียกับลูกครับเราก็นั่งรถมา700กิโลนะครับเพื่อมาหามันแต่สรุปแล้วมันไม่มาครับก็เลยจองตั๋วแล้วก็เลยต้องมาต้องมาเที่ยวคนเดียวเลยครับวันนี้หลอกกูให้ดับฝนตกครับยังไงอ่ะฝนตกก็ต้องมาหลบฝนที่นี่ครับบ้านที่เกาดีสร้างนะครับเข้าไปดูกันอันนี้ก็เป็นที่เกาดีสร้างนะครับก็เป็นแหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ฝนตกนะครับต้องเข้าไปข้างในซะแล้วI'm not afraid to die.
ี่คือผลงานของเกาดีนะครับ Plus Paralaผลงานของเกาดีนะครับเราสัมผัสได้ถึงงานของเกาดีนะครับรูปแบบแบบธรรมชาติโค้งมนนะครับอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นหลายชั้นทีเดียวขึ้นไปดูกันนะครับเจ๊แกจะรีบไปไปก่อนเลยมีลิฟต์ไม่ได้ขึ้นลิฟต์มานะครับแฮกเลยดูจุบันจุบันจุบจุบจุบนี่วิวรอบของตึกนี้นะครับกับเงิน22ยูโรนะครับเราก็ขึ้นมาชมผลงานของเกาดีได้นะครับที่ตึกนี้ก็มีผลงานประติมากรรมนะครับที่เป็นรูก็คือแท่งออกของเครื่องทำน้ำร้อนคือกล่องระบายควันนั่นเองนะครับแต่ในเมื่อเป็นเกาดีแล้วเขาจะทำธรรมดาไม่ได้ครับเขาต้องมีช่องมีรูแล้วก็ผสมผสานงานของเขานะครับแน่นอนงานเขาก็เป็นงานกระเบื้องที่มีกระเบื้องนะครับกระเบื้องแบบนี่ครับเป็นกระเบื้องที่ล้อมรอบนะครับบนด่านฟ้านี่ที่เราขึ้นมาก็สามารถเดินได้รอบเลยครับนะครับเป็นงานกระเบื้องนะครับฮาร์ดมากเลยนักท่องเที่ยวก็มีทุกชาตินะครับญี่ปุ่นจีนนะครับก็ขึ้นมาวันนี้เพื่อจะมาดูงานของเราดีและด้านล่างก็เป็นถนนสายช้อปปิ้งของบาร์เซโลนานะครับร้านแบรนด์เนมก็จะอยู่ในถนนเส้นนี้นะครับยาวไปถึงนู่นครับประตูชัยไม่ใช่ประตูชัยดิเสาเมโทรโพลิสตรงนั้นนะนี่คือผังด้านบนของอาคารนี้ครับก็จะเห็นว่าเป็นจุดต่างๆที่มีท่อระบายน้ำสีแดงนี่ก็คือท่อระบายควันที่เกาดีทำเป็นรูนะครับไม่น่าเชื่อว่าด่านฟ้าถ้าเกิดเป็นบ้านเราใช้ตากเสื้อผ้าธรรมดาแต่เกาดีทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวได้นะครับI guess I liked that, and when I fell apart, you
ป็นมาซูโมนุติที่มันใหญ่มากเลยครับใหญ่ที่สุดในบาร์เซโลนาเลยครับติดกับตึกของที่เกาดีสร้างเลย